สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการคืนวันพุธปลดอาวุธคสช.กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอานนท์ชวรวรรณดำเนินรายการนะครับ2ตอนที่แล้วนะครับคืนวันพุธปลดอาวุธคสช.เราได้พูดถึงอาวุธทางกฎหมายของคสช.2ตัวนะครับตัวแรกก็คือประกาศคำสั่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการห้ามการชุมนุมทางการเมืองนะครับในตอนแรกซึ่งเราก็มีแขกรับเชิญนะครับเป็นคนที่ออกไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีตอนนี้ก็ยังขึ้นศาลอยู่นะครับแล้วก็ในตอนที่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลนะครับหรือที่รู้จักกันในนามคุณปื้มนะครับมาพูดถึงอาวุธของคสช.อีกส่วนนึงที่เกี่ยวข้องกับประกาศที่ใช้ในการควบคุมสื่อต่างๆนะครับสำหรับประกาศปลดอาวุธคสช.ตอนที่3นะครับเราจะมาคุยกันถึงอาวุธอีกชนิดนึงของคสช.นะครับก็คือเรื่องการนำพลเรือนขึ้นศาลทหารนะครับโดยประกาศมีประกาศที่เกี่ยวข้องอยู่ 2-3 ฉบับนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับช่วงต้นรายการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีการพูดถึงประเด็นปัญหาหรือว่าสถิติต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาลทหารนับตั้งแต่การรับปัญหาต้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเชื่อว่าแขกรับเชิญของเรานะครับที่มีการประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้นะครับคือทนายอานนท์นำพาเนี่ยหลายๆท่านหรือว่ามิตรรักแฟนเพลงหลายๆคนก็คงมารอนะครับรับชมทนายอานนท์นำพาแต่ว่าอดใจไว้แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวได้เจอคุณทนายน้อยๆแน่นอนนะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับที่มาร่วมชมอยู่กับเราตรงนี้นะครับรายการคืนวันพุธปลดอาวุธคสช.นะครับเป็นรายการที่ไอลอว์กับประชาไทยนะครับร่วมกันทำขึ้นนะครับเพื่อสื่อสารเพื่อพูดคุยนะครับว่าประกาศคำสั่งคสช.หลายๆฉบับที่ออกมานะครับมากกว่า500ฉบับในตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อมีการประกาศมาแล้วนะครับก็จะถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายตลอดไปนะครับแม้ว่าคสช.จะหมดวาระไปหลังการเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่ประกาศคำสั่งเหล่านั้นก็ยังอยู่นะครับจากบรรดา 4-500 ฉบับเนี่ยเราเลือกมา35ฉบับนะครับที่เราคิดว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนนะครับเช่นจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญนะครับหรือว่าจำกัดเรื่องของเสรีภาพสื่ออะไรต่างๆนะครับก็เราก็ร่วมกับประชาไทยนะครับในการผลิตรายการชุดนี้ขึ้นมานะครับไม่ได้มีแค่การนำเสนอข้อมูลนะครับแต่เอาคนที่รับผลกระทบหรือคนที่มีปัญหากับประกาศคำสั่งเหล่านี้นะครับมาร่วมพูดคุยสะท้อนปัญหานะครับสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับหรืออาจจะไม่เคยดูรายการนี้นะครับรายการนี้คือรายการคืนวันพุธปลดอาวุธคสช.นะครับร่วมเสนอทางออกให้ประเทศไทยนะครับว่าเมื่อไม่มีคสช.แล้วประกาศคำสั่งของคสช.ที่มีเนื้อหาในการจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนเนี่ยเรานะครับจะมีเครื่องมือทางกฎหมายยังไงที่จัดการกับมันได้บ้างนะครับถ้าเห็นที่ด้านหลังผมนะครับเข้าไปที่ลิงก์ได้นะครับ ilaw.io นะครับ ilaw.io นะครับลิงก์นี้นะครับจะมีข้อมูลทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนครับที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,000 คนอย่างน้อยนะครับสามารถรวมตัวกันนะครับเข้าชื่อแล้วก็จัดทำร่างกฎหมายขึ้นมาฉบับนึงนะครับเพื่อนำเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งปฏิบัติหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนำร่างกฎหมายนั้นไปพิจารณาแล้วก็ผ่านไปกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งขั้นตอนทางกฎหมายที่ไอลอว์กำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับก็คือการรวบรวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อย 10,000 คนนะครับเพื่อเสนอร่างกฎหมายให้มีการยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.นะครับการเสนอกฎหมายในลักษณะนี้เป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา133นะครับวงเล็บ3นะครับซึ่งระบุว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างน้อย 10,000 คนนะครับสามารถรวมตัวกันเสนอกฎหมายให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาได้นะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของเรานะครับเลือกตั้งชื่อเสนอกฎหมายเพื่อปลดอาวุธคสช.เพื่อยกเลิกประกาศคำสั่งต่างๆที่มีเนื้อหาจำกัดสิทธิเสรีภาพเนี่ยเราสามารถทำได้เลยนะครับเข้าไปที่ลิงก์นะครับ ilaw.io นะครับมีข้อมูลทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวร่างกฎหมายนะครับแล้วก็รายการประกาศคำสั่งทั้ง35ฉบับที่เราเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำการยกเลิกนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการ์ตูนสนุกๆ นะครับให้ความรู้ว่าประกาศคำสั่งเหล่านี้ในทางปฏิบัติมันกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มขอก้อนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบบฟอร์มของทางราชการนะครับที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยสามารถจะใช้ในการลงชื่อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในหมื่นรายชื่อที่จะเสนอกฎหมายต่อสภาได้นะครับอย่างที่ย้ำอีกรอบนะครับว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการตามกฎหมายนะครับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนสามารถที่จะทำได้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่รู้สึกว่าส่วนหนึ่ง
ของประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับสร้างประวัติศาสตร์ที่สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยนะครับคือหลักการของนี้นะครับมาร่วมกับทางไอลอว์ได้นะครับครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้นะครับคืนอาวุธคืนวันพุธปลดอาวุธคสช.นะครับตอนที่3นะครับจะว่าได้เรื่องของศาลทหารนะครับตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็มาแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมจะพาทุกท่านไปทัวร์ศาลทหารกันก่อนนะครับหลายท่านอาจจะงงหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับว่าเอ๊ะมันมีสิ่งที่เรียกว่าศาลทหารอยู่ด้วยเหรอนะครับศาลทหารเนี่ยก็เป็นศาลประเภทหนึ่งนะครับเป็นศาลที่ในหลายประเทศเขาก็มีกันนะครับโดยมีความเชื่อกันที่ว่ากองทัพหรือว่าทหารเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถติดอาวุธสามารถมีอาวุธสามารถใช้ความรุนแรงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะในสถานการณ์สงครามต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นทหารนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของกฎระเบียบหรือขั้นตอนปฏิบัติที่แตกต่างจากผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นพลเรือนทั่วไปนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งศาลทหารขึ้นมานะครับซึ่งหลายๆประเทศเขาก็มีกันนะครับแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารในปี2557นะครับก็คือมีการประกาศให้ความผิดของบุคคลพลเรือนบางประเภทเนี่ยนะครับต้องไปอยู่ในการพิจารณาพิพากษาของศาลทหารนะครับซึ่งศาลทหารนะครับโดยก็เป็นที่รับทราบโดยทั่วไปนะครับว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับในด้านการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับวินัยทหารเรื่องต่างนะครับเพราะฉะนั้นการที่ต้องมาพิจารณาคดีของพลเรือนนะครับบางคดีอาจจะไม่ใช่ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตุลาการทหารเนี่ยก็อาจจะมีความน่ากังวลขึ้นมานะครับศาลทหารนะครับในแต่ละคดีเนี่ยก็จะมีองค์คณะตุลาการศาลทหารนะครับหรือที่คนทั่วไปอาจจะเข้าใจว่าเป็นผู้พิพากษาเนี่ย3คนนะครับที่นั่งพิจารณาคดีนะครับสิ่งที่แตกต่างจากศาลยุติธรรมนะครับก็คือในศาลยุติธรรมเนี่ยผู้พิพากษาทุกคนนะครับต้องจบนิติศาสตร์จบเนติบัณฑิตแล้วก็มีการสอบต่างๆตามขั้นตอนนะครับเพื่อมารับราชการเป็นผู้พิพากษานะครับแต่ว่าในส่วนของศาลทหารนะครับมีเพียงตุลาการศาลทหารท่านเดียวนะครับในต่อ1องค์คณะเนี่ยที่ต้องมีการบังคับว่าต้องจบนิติศาสตร์นะครับส่วนอีก2ท่านเนี่ยขอให้เป็นนายทหารชั้นสูงนายทหารระดับสูงนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยทหารต่างๆนะครับนอกจากนี้ศาลทหารยังมีความต่างจากศาลยุติธรรมหรือศาลพลเรือนอีกนะครับก็คือศาลทหารเนี่ยมีการแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือศาลทหารในเวลาปกติก็คือศาลทหารที่พิจารณาคดีในเวลาที่ไม่มีสงครามนะครับแล้วก็มีอีก2ประเภทก็คือศาลทหารในเวลาไม่ปกตินะครับก็จะเป็นศาลทหารที่พิจารณาคดีโดยที่เหตุของคดีเนี่ยเกิดระหว่างที่มีการประกาศป่วยการศึกนะครับและสุดท้ายก็คือประเภทของศาลทหารอาญาศึกนะครับก็เป็นศาลทหารที่ใช้พิจารณาคดีในช่วงที่มีสงครามนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีรายละเอียดแต่ว่าจะไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์นะครับเรื่องของศาลทหารนะครับซึ่งมันจะมีผลกับการอำนวยความยุติธรรมนะครับศาลทหารถ้าเราไปดูไทม์ไลน์ในช่วงการรัฐประหารในการรัฐประหารเกิดในวันที่22พฤษภาคม2557ใช่ไหมฮะมีการประกาศป่วยการศึกทั่วประเทศหลังจากนั้นนะครับในวันที่25พฤษภาคมตรงนี้นะฮะก็มีการออกประกาศคสช.นะครับฉบับที่37ทับ2557นะครับประกาศให้พลเรือนที่ทำความผิดในคดีบางประเภทนะครับได้แก่คดีอาญาในหมวดพระมหากษัตริย์ความผิดหมวดพระมหากษัตริย์นะครับคดีอาญาความผิดอาญาหมวดความมั่นคงนะครับแล้วก็คดีตามประกาศคำสั่งคสช.ต่างเช่นไปชุมนุมทางการเมืองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ห้ามตามประกาศคสช.เนี่ยความผิดเหล่านี้นะครับจะถูกพิจารณาในศาลทหารนะครับศาลทหารนะครับดูสีแดงนะครับในตลอดช่วงเวลาที่มีการใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศนะครับคดีนะครับคนที่ทำความผิดหรือคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำความผิดในช่วงนี้เมื่อถูกนำขึ้นมาพิจารณาคดีในศาลทหารเนี่ยจะไม่มีสิทธิอุทธรณ์ฎีกานะครับเพราะว่าเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกตินะครับหลังจากนั้นนะครับในวันที่1เมษายนนะครับก็มีการประกาศนะครับยกเลิกกฎอัยการศึกทั่วประเทศนะครับยกเว้นในบางพื้นที่นะครับอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำความผิดในช่วงนั้นนะครับตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาเนี่ยคดีเขาก็จะอยู่ในศาลทหารในเวลาปกติก็คือมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ฎีกาได้นะครับไอ้ประกาศแต่ว่าพลเรือนยังต้องขึ้นศาลทหารอยู่นะครับเวลา12กันยายน2559นะครับมีการออก
คำสั่งหัวหน้าคสช.นะครับโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา44นะครับประกาศเตือนที่ทำความผิดที่เคยถูกประกาศว่าให้ขึ้นศาลทหารเนี่ยไม่ต้องไปแล้วนะครับมาขึ้นศาลยุติธรรมปกตินะครับแต่นะครับแต่ถ้าสมมุติง่ายๆเลยท่านเคยไปชุมนุมในช่วงเวลานี้แล้วท่านเพิ่งถูกมาจับวันเนี้ยเพิ่งถูกจับวันเนี้ยท่านก็ยังจะถูกพิจารณาในศาลทหารอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะอิงตามวันที่เกิดเหตุจะจับวันไหนไม่สำคัญนะครับแต่ถ้าวันเกิดเหตุอยู่ในช่วงที่ประกาศให้พลเรือนขึ้นศาลทหารยังมีผลบังคับใช้เนี่ยก็ต้องขึ้นศาลทหารต่อไปนะครับและศาลทหารให้มากขึ้นนะครับศาลทหารนะครับก็มีทั้งที่กรุงเทพแล้วก็มีที่ต่างจังหวัดนะครับอันนี้เป็นภาพธรรมนูญนะครับอยู่ใกล้ๆสนามหลวงนะครับก็เป็นอาคารราชการปกติที่สามารถที่จะเดินเข้าถึงได้คนทั่วไปผ่านได้นะครับแต่ว่าในบางวันถ้าเกิดว่ามีการพิจารณาคดีที่เป็นที่สนใจคนมากๆเนี่ยก็จะมีการปิดรั้วไม่ให้เข้านะครับต่อมาในต่างจังหวัดอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับศาลทหารที่จังหวัดขอนแก่นนะครับศาลทหารที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับจะตั้งอยู่ในค่ายทหารนะครับถึงแม้ว่าการพิจารณาคดีในศาลทหารนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่คดีที่มีความละเอียดอ่อนแล้วท่านผู้พิพากษาท่านตุลาการศาลทหารเนี่ยสั่งพิจารณารับเนี่ยนะครับประชุมทหารที่เฝ้าหน้าค่ายนะครับว่ามาคดีก็สามารถที่จะแลกบัตรประชาชนแล้วก็เข้าไปได้นะครับแต่สำหรับคนทั่วไปอย่างเรานะครับการอยู่ๆจะเดินเข้าไปในค่ายทหารเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องแปลกๆอยู่นะครับทีนี้นะครับตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมามีพลเรือนขึ้นศาลทหารเท่าไหร่นะครับในปี2559นะครับช่วงที่ผ่านการรัฐประหารไป3ปีนะครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นแล้วก็ว่าความให้กับจำเลยในคดีที่เกิดจากการแสดงออกทางการเมืองหลังการรัฐประหารนะครับเขาเคยขอสถิติจากกรมพระธรรมนูญมานะครับปรากฏว่าระหว่าง30พฤศจิกายน2559นะครับมีพลเรือนนะครับที่ต้องขึ้นศาลทหารทั่วประเทศนะครับ 2,177 คนนะครับในจำนวนนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับอาวุธแต่ก็จะมีคดีการเมืองเช่นในเรื่องการชุมนุมทางการเมืองบ้างนะครับหรือว่าคดียุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116บ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นคดีอาวุธนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับมีพลเรือนนะครับขึ้นศาลทหารศาลทหารกรุงเทพเนี่ยนะครับ327คนนะครับ327คนครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับสถิติที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเขาอ้างอิงมาจากกรมพระธรรมนูญนะครับก็คือ 1,850 คนนะครับอันนี้คือพลเรือนที่ขึ้นศาลทหารหลังการรัฐประหาร57นะครับตั้งแต่25พฤษภาคม57จนถึง30พฤศจิกายน59นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดก็คล้ายๆกับที่กรุงเทพครับก็คือคดีส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนอาวุธสงครามนะครับแต่ก็มีหลายคดีนะครับที่เกิดจากการแสดงออกทางการเมืองนะครับล่าสุดนะครับทางโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนะครับได้ไปขอสถิตินะครับจากกรมพระธรรมนูญมานะครับก็คือถ้าไปดูนะครับสถิติพลเรือนศาลทหารต่างจังหวัดที่ศูนย์ทนายเขาเปิดเผยก่อนหน้านี้นะครับ 1,000 แต่ตัวเลขที่เราเพิ่งขอมาแล้วก็ได้รับมานะครับครอบคลุมระหว่างที่25พฤษภาคม2557นะครับถึง3เมษายน2561ก็คือปีนี้นะครับเฉพาะในต่างจังหวัดนะครับมีอยู่ 1,157 คนนะครับก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าตัวเลขมันลดลงไปได้ยังไงนะครับแต่ว่าข้อมูลศาลทหารทั่วประเทศแต่ว่าเราเพิ่งได้รับของต่างจังหวัดมาตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นศาลทหารกรุงเทพนะครับเอาละครับตอนนี้ก็คงถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับขอเชิญพบกับนักงานหรือว่าคุณน้อยของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยทำไมต้องชื่อเหมือนกันด้วยนะครับอยากรู้ว่าทำไมต้องทนายน้อยๆผมเห็น Facebook คุณเนี่ยคุณใช้คำว่าทนายน้อยๆเป็นประจำเลยงงทำไมต้องใช้ชื่อนี้ผมไม่อยากเป็นทนายใหญ่ๆหรอเออง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอครับ
คือทนายมันน่ารักดีเราเป็นทนายที่คือผมว่าในทนายที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยผมก็ว่าผมเนี่ยน่ารักที่สุดโอเคแม่กับยายผมก็ยืนยันมาอย่างนี้ครับโอเคผมเชื่อตามนั้นโอเคทนายนนท์ว่าความมาตั้งแต่ปีไหนนะครับเป็นทนายมากี่ปีแล้วตั้งแต่ปี51ครับ2551ได้ใบอนุญาตคดีแรกที่ผมว่าความเลยน่าสนใจคือผมว่าความในศาลทหารคดีแรกเลยตอนนั้นช่วงรับประหารนะหรือว่าก่อนหน้าก่อนรับประหารเป็นคดีอะไรครับเล่าสั้นๆนะเล่าสั้นๆหน่อยสั้นๆใช่ไหมครับคือตอนนั้นผมไปเป็นทหารเกณฑ์ครับแล้วผมก็ได้ไปประกาศทนายพอดีผมเลยไปว่าความให้เพื่อนที่เป็นทหารเกณฑ์โอ้ตอนนั้นพลเรือนยังไม่ขึ้นศาลทหารอ๋อเป็นก็คือว่าความในคดีทหารใช่ไหมครับใช่อันนั้นเป็นคดีแรกในชีวิตเลยป่ะหรือว่าเคยแรกๆเลยครับโอ้แล้วอ่ะมาว่ากันถึงหลังการรับประหารในปี57บ้างนะครับคดีแรกที่ทนายอนนท์นะครับไปว่าความในศาลทหารเนี่ยเป็นคดีอะไรแล้วก็พอไปถึงศาลทหารแล้วเนี่ยเห็นอะไรบ้างอะไรที่มันแตกต่างไปจากศาลยุติธรรมปกติบ้างครับคดีแรกที่ตอนนั้นไปให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเนี่ยก็คือคดีมันจะใกล้เคียงกันก็คือของพี่นุลิงครับโดนจับนะครับพี่ศิรภพคือคนที่โดนจับยุคในช่วงแรกเนี่ยจะขึ้นศาลทหารที่ไม่มารายงานตัวไม่รายงานตัวโอเคพี่หนูเลียงก็คือคุณสมบัติบุญงามนงใช่บอกหลายจุดครับสิ่งที่มันแปลกหูแปลกตาตอนที่ไปขึ้นศาลทหารก็คือหนึ่งคือแบบฟอร์มครับแบบฟอร์มไม่ต้องมีแบบฟอร์มเฉพาะของเขาครับนะครับแล้วก็ระเบียบทางธุรการเนี่ยก็จะแตกต่างกันครับครับที่น่าสนใจก็คือว่ามันเหมือนกับเดินเข้าไปในค่ายทหารศาลทหารกรุงเทพก็เป็นในค่ายทหารนะเอาตรงนั้นเป็นค่ายทหารมันอยู่ในพื้นที่ของกระทรวงกลาโหมอ๋อบุกแล้วไม่รู้อะแต่ก็นั่นแหละก็คือว่ามันมีบรรยากาศที่ต่างไปแล้วก็มีคดีของชาวบ้านที่ต้องไปขึ้นศาลทหารชาวบ้านนี่ส่วนใหญ่เป็นคดีอะไรครับไม่มารายการตัวยุคแรกเนี่ยที่ขึ้นศาลทหารเลยคือคดีไม่มารายการตัวกับคดี1 2อืมครับว่าความในศาลทหารประมาณกี่คดีแล้วครับผมเป็น10นะเป็นสิบแล้วคือตอนนี้คดีผมส่วนใหญ่ 90% จะเป็นของศาลทหารครับนะครับของศาลพลเรือนก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับพวก112แล้วพวกคดีเกี่ยวกับอาวุธครับแล้วก็คดีพวกเกี่ยวกับเสรีภาพในยุคหลังที่มีการบังคับใช้ศาลทหารก็คือคดีพวกประชามติอะไรเงี้ยฮะครับเอ๊ะประชามติมันไม่ได้อยู่ในเขตหน้าศาลทหารไม่ใช่เหรอบางทีเขาไม่ฟ้องตามประกาศคำสั่งเขาฟ้องเฉพาะเขาบอกประชามติก็ไปขึ้นศาลยุติธรรมอย่างคดีของไอ้ไผ่ดาวดินที่ภูเขียวเป็นต้นอันนั้นคือศาลยุติธรรมครับเท่าที่เคยสัมผัสศาลทหารนะอยากทราบว่าในเรื่องการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่การยื่นขอคัดถ่ายเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับคดีหรือว่าการประสานงานกับนายการดูแลทนายต่างๆเนี่ยเหมือนหรือต่างจากศาลยุติธรรมยังไงครับผมคิดว่าศาลทหารจะมีความเฉพาะกว่าคือในระดับเจ้าหน้าที่เนี่ยส่วนใหญ่จะน่ารักนะระดับพี่จ่าพี่หมูเนี่ยเจอกันก็ทักทายกันแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยที่จะเป็นปัญหามากๆก็คือเรื่องการเข้าถึงสำนวนศาลอย่างศาลยุติธรรมเนี่ยเราสามารถเข้าไปตรวจสำนวนได้เสมอรเราสามารถคัดถ่ายเอกสารได้ทั้งหมดแต่ของศาลทหารเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากให้คัดถ่ายไม่รู้เป็นไรปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่บางศาลที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยรายงานกระบวนพิจารณาซึ่งปกติศาลยุติธรรมจะให้ถ่ายอ่ะคือต่อให้คุณไม่ถ่ายหน้าบัลลังก์ก็ปริ้นให้แต่ศาลทหารก็ไม่ค่อยอยากให้ไม่รู้เป็นไรซึ่งตัวรายงานกระบวนพิจารณาเนี่ยก็จะเป็นเอกสารที่บอกว่าวันนี้มีใครมาศาลบ้างใช่สืบพยานไปแล้วกี่คนครับมีเอกสารส่งเข้ามาเป็นหลักฐานมีการคัดค้านอะไรกันบ้างแต่ว่าไม่ได้ลงไปในเนื้อหาคดีไม่ได้มีการเอาข้อความไม่มีอะไรก็คือง่ายๆคือมันไม่ใช่เอกสารเซนซิทีฟใช่ไหมฮะก็ไม่มีเซนซิทีฟแต่เขาก็ไม่ค่อยอยากให้แต่ว่าหลังๆนี้มีการเปลี่ยนบ้างอย่างศาลเชียงใหม่ศาลทางกรุงเทพอย่างเงี้ยให้ครับแต่ที่ไปที่ศาลขอนแก่นนี่ไม่ให้ซึ่งก็ไม่รู้ทำไมอันนั้นเป็นคดีอะไรฮะที่ไปที่คดีไผ่ไม่ให้คดีศาล358ธรรมดาเนี่ยฮะก็คือเป็นคดีชุมนุมธรรมดาไม่ได้ใช่ใช่ไม่ตัวเอกสารเองมันก็ไม่ได้มีความเซนซิทีฟใช่ใช่หน้าอ่อนไหวอะไรเลยใช่ไหมครับแล้วนอกจากเรื่องเอกสารแล้วเรื่องการประสานงานการติดต่อเอ๊ะมีนัดความนะอะไรเงี้ยมีการประสานงานกันดีไหมฮะคล้ายๆกับศาลยุติธรรมแต่ว่าจะต่างกันบางอย่างเช่นการกำหนดวันนัดพิจารณาของศาลทหารครับกำหนดปกติจะกำหนดเดือนละครั้งหรือ2เดือนต่อครั้งซึ่งจะต่างกับศาลยุติธรรมที่เป็นศาลพลเรือนศาลพลเรือนเนี่ยจะมีวิธีพิจารณาความแบบต่อเนื่องครับสมมติว่าฟ้องวันนี้อีก2เดือนพิจารณาก็จริงแต่ว่า2เดือนนั้นก็คือว่าพิจารณาทุกวันจนเสร็จคดีครับก็คือคดีศาลพลเรือนจะเสร็จไม่น่าจะเกิน 3-4 เดือนครับแต่ในขณะที่ศาลทหารจะนัดความกันแบบเดือนละครั้ง
ซึ่งบางคดีที่มันมีพยานเยอะเช่น70กว่าปางเงี้ยก็70กว่าเดือนนะครับอย่างต่ำอย่างคดีณตอนนี้ที่สืบกันอยู่คือคดีครอบครองอาวุธคดีก่อการร้ายที่ศาลทหารเนี่ยก็สืบมาเนี่ยครับครบเนี่ยเนี่ย4ปีของการประหารเนี่ยก็ยังไม่เสร็จยังไม่ครึ่งด้วยได้เยอะยังฮะยังไม่ครึ่งก็คือเป็นพยานโจทย์ยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยพยานโจทย์ยังไม่เสร็จเอ๊ะทนายพอจะทราบไหมครับว่าทำไมระบบการนัดความของศาลทหารถึงไม่ต่อเนื่องเป็นปัญหาเพราะบุคลากรหรือว่ากระบวนการเขาเป็นเพราะอย่างนี้มาอยู่แล้วผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าจำนวนของตุลาการเนี่ยยังไม่เพียงพอคือเฉพาะพี่นาคดีของศาลทหารเนี่ยมันก็น่าจะเยอะแล้วทีนี้มาพี่นาคดีของศาลของพลเรือนด้วยเนี่ยแล้วโทษทีทนายพลเรือนแต่ละคนก็แบบยิ่งเป็นคดีสิทธิ์เนี่ยเราก็ใช้เวลาในการซักความเนี่ยค่อนข้างจะนานทีเนี้ยไอ้การนัดความเขาก็คือเขาปฏิบัติไปเป็นอย่างเงี้ยเดือนละครั้งเดือนละครั้งตอนที่ผมทำคดีตอนแรกตอนปี52เนี่ยของคดีของทหารเนี่ยนะก็เดือนละครั้งวันนั้นเดือนละครั้งแล้วใช่ไหมฮะใช่คือเขาก็ทำปฏิบัติอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ยอมที่จะปรับในส่วนนี้เท่าไหร่อ๋อครับมันก็เลยทำให้คดีเนี่ยมันล่าช้าออกไปบางคดีอย่างก่อนหน้านี้คดี12เนี่ยจำเลยถึงกับจะต้องรับสารภาพเพราะว่าคดีมันเลื่อนนานพิจารณาเดือนละครั้งบางเดือนพยานไม่มาศาลเลื่อนอีกอ๋อคุณรักสภาพดีกว่าจบลดครึ่งนึงแล้วถ้าเป็นศาลยุติธรรมกรณีที่พยานไม่มาเนี่ยทำไงเพราะว่าเท่าที่ติดตามศาลค่อนข้างจะเข้มงวดกว่าศาลทหารคืออย่างอัยการบอกว่าศาลทหารบอกว่าอัยการบอกว่าพยานไม่มาก็เลื่อนแต่ศาลยุติธรรมเนี่ยศาลจะเข้มงวดกว่าก็คือตัดพยานเลยอ๋อก็คือถ้าคุณเอามาไม่ได้ไม่มาก็ตัดคือเป็นหน้าที่ของโจทก์ของอัยการจะต้องเตรียมพยานมาให้พร้อมครับอ่ะทีนี้อันนี้อันเด็ดเป็นภาพรวมเนาะอยากให้เล่าหน่อยไปศาลทหารต่างจังหวัดที่ไหนมาบ้างแล้วบรรยากาศเป็นยังไงแตกต่างกับศาลทหารที่กรุงเทพยังไงบ้างครับศาลทหารที่ผมเคยไปคือศาลที่ร้อยเอ็ดนะครับเชียงใหม่เชียงรายชลบุรีขอนแก่นอันนี้ที่เคยไปว่าความมาบรรยากาศก็คล้ายๆกันคือทรงหนึ่งรูปทรงศาลเนี่ยคล้ายๆกันแบบทรงเดียวกัน คือหลับตาเข้าไปเดินถูกเดินตรงเข้าไปปุ๊บเจอห้องน้ำซ้ายมือเป็นห้องอัยการ อะไรเงี้ยตึกแบบนี้นะตึกคล้ายๆกันก็คือเป็นแพทเทิร์นทรงเดียวเป็นตึกทรงสี่เหลี่ยมทรงคล้ายๆกันแล้วก็เดินได้เลยเดินขึ้นไปข้างในเดินขึ้นไปบนมาแต่ปุ๊บเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็เจอห้องพิจารณาเหมือนกันครับแล้วก็ที่เหมือนกันเองคือมันจะอยู่ในค่ายครับอยู่ในค่ายทหารอยู่ในการดูแลของทหารเดินเข้าไปจะเจอพี่สหอเลยแดดส่องมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนเนี่ยเราสามารถเข้าได้ไหมสมมติวันนั้นมีการพิจารณาคดีเพื่อนเข้าได้ครับของศาลทหารก็สามารถเข้าได้เหมือนศาลพลเรือนครับก็คือแจ้งที่หน้าค่ายก็ไม่ต้องแจ้งคือเข้าไปเลยบางแต่บางคดีซึ่งศาลมองว่าไอ้พวกนี้มันจะมารบกวนมาชุมนุมมาวุ่นวายหรือเปล่าศาลอาจจะตรวจบัตรตรวจอะไรก็ไม่เป็นไรก็คือก็เปิดให้เข้าศาลไม่ได้สั่งพิจารณาเนี่ยยังไงก็เปิดให้เข้าก็เข้าได้ครับมีน้อยคดีนะครับอย่างคดี1 2นี่ก็จะบางศาลก็จะพิจารณาครับแต่บางศาลก็พิจารณาเปิดเผยนะครับอย่างศาลทหารเชียงรายเนี่ยคดี112เหมือนกันเนี่ยก็เปิดเผยแต่อย่างน้อยถึงจะสั่งพิจารณาก็คือแค่เข้าห้องพิจารณาไม่ได้แต่ว่ายังเข้าไปในศาลไปเจอไปให้กำลังใจอะไรนี้ได้อยู่ปกตินะครับทีนี้อยากทราบครับว่าทหารเนี่ยเขาก็จะมีการเรียนการสอนแบบนึงเขาก็จะมีวิธีความคิดของเขาอยู่ชุดนึงใช่ไหมครับทีนี้อยากทราบว่าถ้าเราต่อสู้คดีนะครับโดยเฉพาะคดีการเมืองที่มีความซับซ้อนมีการยกเรื่องหลักการอาจจะมีการโต้เถียงว่าโอเคอันนี้มันอาจจะเป็นกฎหมายแต่กฎหมายนี่มันไม่ชอบอะไรต่างในการสักค้านในประเด็นเรื่องสิทธิ์หรือการยกประเด็นในเชิงหลักการหลักโดยเฉพาะหลักการใช้ไต่มาสู้คดีเนี่ยมีการรับฟังพยานหลักฐานอะไรตรงนี้ยังไงบ้างครับแรกมีปัญหากับศาลทหารก็คือว่าศาลทหารจะมองบางทีอัยการเขาไม่เข้าใจเขาบอกเอ้าไม่ใช่ประจักษ์พยานไม่เห็นเขาไปกระทำความผิดแล้วจะให้ไปสืบทำไมครับแต่หลังมาผมคิดว่าทางตุลาการศาลทหารเนี่ยเขาคงไปประชุมกันว่าไอ้พวกนี้มันสู้คดีไปในเชิงหลักการครับอย่างคดีของไผ่ดาวดินเนี่ยไปชุมนุมกัน7คนครับเกิน5คนแน่ๆครับการเมืองแน่ๆไปชูป้ายคัดค้านรัฐประหารครับมึงจะอะไรมาสืบเอาจำเลยมาสืบครับเราสืบว่าไอ้มีศักยภาพในชุมนุมเอาผู้ชายทางกฎหมายมาสืบครับการต่อสู้ทางประชาธิปไตยทางรัฐศาสตร์สามารถทำได้เอาใจทำนายมาสืบและปากสุดท้ายที่จะสืบกันในเดือนกันยายนนี่คืออาจารย์นิธิครับอันนี้เราจะนำสืบว่าประเพณีการปกครองเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนักศึกษาประชาชนเนี่ยเขาก็ต้องออกมาคัดค้านและประหารอยู่แล้วคือมันทำมาเป็นปกติอันนี้คือทางนำสืบเราคือมันจะมีความประหลาดกว่าคดีทั่วไปไม่ใช่ลักวิ่งจริงป้นเห็นไม่เห็นยิงกันมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าไม่ใช่มันมีความซ้อนเพราะว่าคดีการเมืองพวกนี้ถ้าเป็นคดีชุมนุมมันก็จะยุติว่าไปจริงเพราะว่าตอนนี้มันมีกล้องมีแต่อย่างไปขึ้นรถไฟไปอุทยานราชพักก็จะมีกล้องมีทหารมีเขาเห็น
แค่ไม่ต้องเถียงกันว่าไปหรือเปล่าแต่ทีนี้ที่เถียงกันนี่คือเรื่องหลักการว่าทำได้หรือไม่อันนี้ก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งในลักษณะนี้คือตัวจำเลยเขาก็จะไม่ได้สู้แล้วว่าเขาไม่ได้ทำไหมเขาก็จะสู้ว่าเฮ้ยเขาทำแต่สิ่งที่เขาทำไม่ผิดใช่ใช่ไหมฮะแล้วการรับฟังโอเคอยู่ไหมฮะคดีของศาลทหารเนี่ยคดีที่เป็นคดีสิทธิมนุษยชนเพียวๆเนี่ยยังไม่มีคำพิพากษาเนื่องจากที่สู้คดีไม่มีนะเนื่องจากกระบวนการพิจารณาที่มันล่าช้าหนึ่งช้าด้วยกับสองเนี่ยกระบวนการสืบพยานการซักค้านค่อนข้างที่จะยืดยาวครับอย่างแต่ว่าบางคดีที่ฟ้องเรื่องไม่มารายงานตัวการชุมนุมที่รับสารภาพไปอันนี้เราไม่คิดคือมันจบไปแต่คดีที่จำเลยที่สู้คดีเนี่ยอย่างคดีของอาจารย์เวอร์เจตอดีตของวิทย์นุลิงของไผ่ดาวดินของอีกหลายคนที่สู้อย่างคดีของพลเมืองโต้กลับของผมเองเนี่ยก็ยังไม่มีการตัดสินครับเราก็สู้ในทางหลักการรู้สึกมันมีอยู่คดีหนึ่งคดีของคุณศิรภพเป็นคนที่ถูกคดีทั้ง1 2ด้วยและคดีไม่เข้ามารายงานตัวด้วยรู้สึกอันนี้เรื่องไม่รายงานตัวเนี่ยมีคำพิพากษาไปแล้วอันนั้นเป็นยังไงฮะศาลพิพากษารอการลงโทษครับเอาประเด็นที่สู้ก่อนอ่ะเขาสู้ว่าอะไรสู้ว่าเขาไม่ยอมรับอำนาจคณะรัฐประหารครับแล้วศาลก็เอาง่ายบอกเขาก็รับประหารแล้วก็มีอำนาจในการออกคำสั่งก็เป็นกฎหมายไม่มารายงานตัวก็ผิดครับอันนี้เอากันทื่อๆเลยครับก็คือศาลบอกว่าไอ้ประกาศคำสั่งเนี่ยเป็นกฎหมายคสช.จะเข้ามาไงก็แล้วแต่ว่าเมื่อออกมาแล้วเนี่ยมันก็มีสถานะบังคับเป็นกฎหมายเมื่อคุณไม่ทำตามคุณก็ผิดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องติดตามรอดูว่าพวกคดีเกี่ยวกับการชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยแนวทางคำพิพากษาจะวางซึ่งค่อนข้างน่าสนใจคือผมคิดว่าคือตุลาการที่มาทำคดีของพลเรือนที่ต่อสู้เรื่องสิทธิ์เนี่ยจะมีคือผมว่าฐานทหารเขาก็คัดกันมาเหมือนกันแหละคือเลือกคนที่ค่อนข้างเข้าใจเรื่องพวกนี้แต่ตัดสินยังไงอีกเรื่องนึงนะ คือบางทีเขาเข้าใจว่าไอ้พวกนี้ที่เป็นประชุมพันธ์มันก็ต้องชั่วแหละแต่คือจะไม่ใช่ทหารแบบเพียวๆหลายคดีที่เราไปเจอบางทีคนที่ประหลาดคืออัยการด้วยซ้ำยังไงครับคือมันค้านจุกจิกอ่ะคือแบบบางทีก็ไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะแต่ว่าผมคิดว่าศาลเนี่ยค่อนข้างเขาเลือกมาอยู่เลือกว่าไอ้คนนี้มาแต่ว่าไอ้ผลของคำพิพากษาต้องคอยดูว่าคดีไหนมันจะเป็นยังไงครับโอเคทีนี้นะครับทนายอานนท์เองเนี่ยไม่ได้ขึ้นศาลทหารในฐานะทนายน้อยๆเพียงอย่างเดียวใช่ไหมแต่ขึ้นศาลทหารในฐานะจำเลยด้วยไปโดนคดีอะไรมาครับไปทำอะไรมาทำไมต้องไปขึ้นศาลทหารโอ้ยขึ้นศาลทหารก็คดีการเมืองสิครับไปพากผู้เยาว์เลยขึ้นศาลทหารได้ไง ไปชุมนุมตอนนั้นเราคดีเลยใช่ไหมพลเมืองโต้กลับจัดคดีแรกที่โดนเลยนะพลเมืองโต้กลับจัดรำลึกเลือกตั้งที่รักที่หอศิลป์ไปเลยผมก็ร้องเพลงผมโอ้นวลละอองน้องจะเลือกตั้งไปแล้วคลิปนั้นดูแล้วโดนเลยคดีแรกโดนกัน4คนมีผมมีพี่พันศักดิ์ศรีเทพมีหัวหน้าเก๋ยมีไอ้จ่านิวครับขึ้นศาลทหารครับซึ่งรู้สึกยังไงอ่ะนี่ผมถามตรงๆถ้าเป็นภาษากฎหมายเขาเรียกถามนามไปเลยนะครับคุณธนาอนนท์เนี่ยไปชุมนุมคัดค้านรัฐประหารซึ่งทางมันก็คือการประท้วงทหารแหละใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับก็มีคนที่เป็นทหารเนี่ยไปร้องทุกข์กับตำรวจว่าคุณทำความผิดกฎหมายทหารไปร้องทุกข์เสร็จคุณจะถามว่าเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ไปฟ้องที่อัยการที่เป็นทหารเป็นคนฟ้องคุณจะถามแบบนั้นใช่ไหมใช่ว่าเชื่อมั่นไหมโอเคเราไปชอบตรงกันนะคืออันนี้พูดตรงๆเลยตอนแรกไม่มีความเชื่อถือเลยตอนแรกไม่มีความเชื่อไม่มีเลยแล้วตอนนี้เริ่มก็ให้เขายังไม่มีคำพิพากษาไงเพราะตอนแรกเพราะอะไรหรือเปล่าคือเราเห็นว่าพฤติการเนี่ยไม่ใช่ของศาลทหารนะครับของทหารเนี่ยแม่งจงใจใช้ศาลเป็นเครื่องมือคือศาลเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาแหละแต่ไอ้ทหารเนี่ยไอ้คสช.เข้ามาเนี่ยเพราะอะไรคดีจำได้ไหมคดีนักศึกษาโดนจับศาลเปิดตอน5 ทุ่มเป็นการว่าความครั้งแรกในชีวิตผมใส่กางเกงขาสั้นเสื้อโปโลแล้วเป็นทนายในห้องพิจารณาได้คือมันมีความไม่ปกติของศาลทหารในยุคแรกไอ้ไผ่ออกจากเรือนจำภูเขียวทหารจับไปฟ้องตอน1 ทุ่มอย่างนี้เป็นต้นคือเรื่องเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันเราไม่มั่นใจในกระบวนการของศาลทหารครับแต่ว่าหลังๆนี้เปลี่ยนหลังๆมาเนี่ยผมคิดว่าการที่มีองค์กรระหว่างประเทศมีองค์กรสิทธิมนุษยชนหรือว่ามีชาวบ้านเนี่ยเข้าไปในห้องพิจารณาเข้าไปตรวจสอบผมคิดว่าศาลทหารปรับตัวก็คือหลายอย่างนี่คือมีการรับฟังมากขึ้นครับแต่ก่อนจดไม่ได้หลังๆมาก็จดแต่ก่อนตุลาการศาลทหารให้เหตุผลแปลกมากห้ามคนไปฟังจดเพราะถ้าจดแล้วมันจะผิดให้จำเอางงไหมงงละสิมึงห้ามจดเพราะจดมันจะผิดให้จำเอา
แต่ละล้างมาคือศาลก็โอเคขึ้นแล้วก็จดไปไปรายงานข่าวแต่ถ้าไปรายงานไม่ตรงความจริงก็รับผิดชอบเองครับก็ดีขึ้นครับแล้วทีเนี้ยได้ข่าวว่าทนายอานนท์เนี่ยไปประกันตัวใช่ไหมโดนคดีก็ขึ้นสู่กระบวนการเสร็จแล้วก็ต้องวางเงินประกันตัวทำไมต้องไปปล่อยในเรือนจำงงไหมผมงงผมก็งงทำไมไม่ปล่อยที่ศาลเพราะอย่างศาลยุติธรรมเนี่ยเขาก็จะมีห้องควบคุมของเขาข้างล่างใช่มันมีเหตุผลครับเพราะว่าคือไอ้คนที่มันออกประกาศตอนแรกมันทะลึ่งไงมันให้พลเรือนมันขึ้นศาลทหารแต่มันลืมบอกว่าเอาไปขังที่ไหนไอ้คันจะเอาไปขังที่เรือนจำทหารแม่งก็คุกขี้ไก่อะสังกะสีล้อมคือไปขังคือที่นี่คุณชัวร์ไหมสังกะสีล้อมเนี่ยชัวร์เคยไปดูมาแล้วเพื่อนกูติดมาแล้วที่ศาลเนี่ยคือในค่ายทหารมันก็จะมีคุกทหารครับมันไม่ใช่ไม่คุกคือเจ้าที่มันจะไม่มีแบบพลเรือนเลยทีเนี้ยเขาก็โอเคเอาพลเรือนขึ้นศาลทหารแต่ไอ้คันจะเอาพลเรือนไปขังในคุกทหารมันก็กระไรอยู่เดี๋ยวต่างชาติแม่งด่าก็เลยเอาไปขังที่คุกพลเรือนทีเนี้ยถ้าสั่งปล่อยที่ศาลทหารมันก็จะไม่เชื่อมกับของคุกพลเรือนเพราะมันอยู่คนละที่กันก็เลยโอเคเอาไปปล่อยที่นู่นซึ่งซับซ้อนทำไมไม่เข้าใจก็คือออกไม้ปล่อยที่ศาลก็จบแต่ว่าหมายความว่าคุณก็คือต้องผ่านกระบวนการตรวจร่างกายทุกอย่างเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ได้ประกันตัวใช่ไหมถึงแม้ว่าจะได้ประกันตัวแต่ก็ต้องผ่านกระบวนการเข้าไปในเรือนจำผมเข้าไปในเรือนจำไปสองครั้งที่ขึ้นศาลทหารสองคดีสองครั้งแก้ผ้าอยากดูไหมไม่จะเล่าให้ฟังเดี๋ยวคือโดนข้อหาอนาจารย์เนี่ยคุณมันมีการตรวจแบบคือถ้าบอกว่าละเมิดสิทธิ์อ่ะคือแก้ผ้าผมงงมากมันมีเครื่องสแกนทำไมไม่ใช้ก็คือมันมีกระบวนการที่ทำให้ลดทอนความเป็นมนุษย์ของเราอยู่หลายเรื่องจำเนาะไม่เกี่ยวกับศาลนะไม่เกี่ยวกับศาลไม่เกี่ยวกับศาลแล้วการดูแลเมื่อเวลาจำเลยมาที่ศาลทหารเนี่ยการดูแลแตกต่างจากศาลที่ทำไหมคล้ายๆกันคือถ้าจำเลยไม่ได้รับการประกันตัวก็จะอยู่ห้องขังใต้ศูนย์ศาลห้องมืดทึบๆลูกกรงแบบแมงวันรอดเข้าไม่ได้ก็อยู่ข้างในแล้วก็พอจะขึ้นพิจารณาก็เบิกขึ้นไปส่วนจำเลยที่ได้ประกันตัวก็ไปขึ้นศาลปกติแต่งตัวปกติครับนี่มีแต่มันมีต่างกันนิดนึงตอนที่ศาลลงมาของศาลพลเรือนก็เคารพศาลแล้วขึ้นชั้นมาใช่ไหมถ้าศาลทหารก็จะแบบทั้งหมดตุ้งบางทีเราไม่ตุ้งไงตรงเหรอตรงไม่ใช่ตรงทหารเขาพูดแบบทั้งหมดตุ้งตรงโอเคอ่ะโอเคมีคำถามอย่างมิตรรักแฟนเพลงนะครับอยากให้คุณทนายครับช่วยเล่าตัวอย่างคดีสักคดีครับที่จำเลยอยากสู้คดีแต่ว่ากลัวนะครับเพราะว่าต้องไปสู้คดีในศาลทหารมีไหมมีหมดคือมันโดนบังคับให้สู้ในศาลทหารไงทีนี้กรณีที่จำเลยเนี่ยไม่อยากขึ้นศาลทหารเขาทำยังไงเขาก็ร้องไปที่คณะกรรมการวิจัยเรื่องเขตอำนาจศาลครับแล้วศาลคณะกรรมการนี้เกือบส่วนใหญ่ก็จะให้มาขึ้นศาลทหารครับมีบางคดีที่หลุดรอดไปศาลยุติธรรมบ้างนะอย่างคดีคุณไอ้พวกมีน้อยอ่ะที่หลุดไปศาลแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาที่ศาลทหารโชคดีก็คือว่าถ้าคดีที่มันเกิดก่อนที่ประกาศใช้ศาลทหารเนี่ยอย่างคดีของน้องปอนเนี่ยต้านศาลทหารวันแรกเลยถูกป้ายต้านศาลทหารวันแรกเลยขึ้นศาลยุติธรรมเหตุเกิดก่อนยุติการแต่ว่าไหนๆทนายพูดงี้ผมมีเรื่องเล่าเลยนะครับก็คืออ่ะตอนแรกโชว์ไทม์ไลน์ไปแล้วเนาะว่าถ้าเกิดเราทำการกระทำของเราเนี่ยมันเกิดก่อนวันที่25เนี่ย25พฤษภาคมเนี่ยยังไงก็ขึ้นศาลยุติธรรมนะครับแต่ว่ามีอยู่เคสหนึ่งครับเคสของคุณทอมดันดีนะครับเขาไปปาใสแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าทำผิดตามข้อหา12เนี่ยมีคดีนึงครับคือไอ้เทปการปาใสของเขามันอยู่บน YouTube เสร็จแล้วนะครับไอ้คลิปตัวนั้นเนี่ยมันยังอยู่ในระบบมาจนถึงหลังไทม์ไลน์นี้แล้วหลังวันที่25แล้วพอถูกฟ้องปุ๊บกลายเป็นว่าต้องมาศาลทหารแทนเพราะว่าความผิดต่อเนื่องมันอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นเกร็ดแต่ว่าโอเคเราไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นแล้วถามเรื่องนึงทำไมไม่ทำแบบขึ้นจอดีๆงบเราน้อยครับเราไม่สามารถจำลองแบบถ้ำหลวงได้นะงบเราน้อยทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะของทอมนะฮะคดีศิลปภพก็เหมือนกันฟ้องว่าโพสต์ก่อน10ที่จะมีการรับอาหารครับแล้วบอกว่ามันยังอยู่ในระบบก็เลยบอกว่าเป็นความผิดต่อเนื่องซึ่งมันก็ขัดกับหลักกฎหมายอยู่ครับก็คงได้รับฟังในเรื่องของประสบการณ์นะครับแล้วก็ภาพสะท้อนของปัญหาการพิจารณาคดีในศาลทหารซึ่งในทางหนึ่งคุณนายก็ยอมรับว่าศาลมีการปรับตัวแล้วก็ยังพอจะเชื่อมั่นในความยุติธรรมที่ศาลทหารจำนวนอย่าเพิ่งใช้คำว่าเชื่อมั่นคำพิพากษายังออกมาคำพิพากษาไม่ออกมาโอเคแต่ว่ามีการปรับตัวในทางที่ดีไหมผมคิดว่ามีการเปิดให้มีการตรวจคือการที่ทำให้มีการตรวจสอบมากขึ้นมันก็ทำให้หลายๆเรื่องมันดีขึ้นครับให้ชาวบ้านเข้าไปดูให้องค์กรสิทธิ์เข้าไปดูเนี่ยมันทำให้หลายอย่างมันดีขึ้น
แต่สุดท้ายเนี่ยแต่ปัญหาผมมันไม่ได้ส่วนนั้นที่เราตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับสารทหารมันอยู่เรื่องหลักการใช่เพราะคดีการเมืองเนี่ยจำเลยเป็นคนที่ต่อต้านคสช.ในขณะที่สารทหารเองเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมซึ่งคสช.ก็เป็นผู้บังคับบัญชากระทรวงกลาโหมอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นปัญหาหลักการคือมันเป็นปัญหาเชิงหลักการว่าพลเรือนก็มีศาลของพลเรือนอยู่แล้วทำไมต้องไปขึ้นศาลทหารถูกนะเป็นเรื่องเป็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายด้วยครับทำไมคดีที่เกิดในช่วงนั้นห้ามอุทธรณ์ฎีกาซึ่งมันขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างรุนแรงว่ากระบวนการประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะให้ศาลแต่ละชั้นศาลที่สูงขึ้นเนี่ยพินิจวิจารอะไรพิพากษาตรวจสอบคำพิพากษาคนนั้นต้นเนี่ยอันนี้คือสิทธิ์เลยนะขั้นพื้นฐานซึ่งถ้าไปถูกดำเนินคดีในช่วงที่ประกาศคดีการศึกไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นะฮะก็ชั้นเดียวจบชาวบ้านตอนนี้โดนคดีก่อการร้ายโทษประหารชีวิตแต่ตัดสินแค่ศาลชั้นเดียวอย่างเงี้ยมันก็เห็นแล้วว่ามันไม่ค่อยถูกต้องก็ได้รับฟังเรื่องของปัญหาทั้งทางปฏิบัติและทางหลักการพอของปากของคอนะครับวันนี้ไอลอว์ก็มาเชิญชวนนะครับประกาศคสช.นะครับฉบับที่37นะครับเรื่องให้พลเรือนขึ้นศาลทหารนะครับเป็น1ใน35ฉบับนะครับที่เรากำลังจะมีการเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับมาร่วมกันปลดอาวุธคสช.นะครับถ้าอยากเป็น1ในหมื่นรายชื่อนะครับสามารถเข้าไปได้นะครับที่ลิงก์นะครับ ilaw.io นะครับมีข้อมูลทุกอย่างบอกนะครับมีแบบฟอร์มตรงนี้นะครับเรียกว่าแบบฟอร์มขอก1นะครับซึ่งก็เป็นแบบฟอร์มของทางราชการนี่เองนะครับเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของเรานะครับในการขอให้มีการยกเลิกประกาศคำสั่งทั้งหลายแหล่รวมทั้งเรื่องของประกาศที่ให้พลเรือนขึ้นศาลทหารไปด้วยนะครับต้องอายุเท่าไหร่อะไรฮะอายุเท่าไหร่18ปีฮะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผมก็ลงไม่ได้ดิฮะคุณอายุเท่าไหร่กู33เฮ้ยโอเคคุณทนายเสร็จจากนี้แล้วสนใจลงชื่อกับเราไหมครับจะให้ลงจริงหรือเปล่าเอาลงจริงดิผมจะลงโชว์เลยครับโอ้โหถ้าต้องการจะปลดอาวุธคสช.ช่วยกันลงชื่อครับแบบฟอร์มนี้โหลดได้ที่ไหนที่ลิงก์นี้เลยฮะ ilaw.io นะครับมีแบบฟอร์มนี้มีลิงก์ทุกอย่างนะครับเอาแล้วถ้าพวกป้าๆเขาไม่มีลิงก์ล่ะเขาจะไปลงได้ที่ไหนเวลาออกมีออกเงินออกงานไหมเรามีออกบูธครับแล้วเราก็จะแจ้งบนเพจ Facebook ilaw เป็นระยะนะครับว่าเราจะไปที่ไหนนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับมาร่วมกันเป็น1ในหมื่นรายชื่อหรือมากกว่าหมื่นก็ได้นะครับเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนนะครับว่าหลักการสิทธิมนุษยชนหลักการประชาธิปไตยนะครับคือสิ่งที่ต้องเป็นหลักชัยที่จะนำทางของประเทศของเราต่อไปนะครับรายการคืนวันพุธปลดอาวุธคสช.วันนี้นะครับก็ถึงเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแต่นะครับพุธหน้าเราก็ยังมีแขกรับเชิญนะครับมีอาวุธมีกลไกของคสช.กลไกทางกฎหมายนะฮะไม่ได้พูดถึงปืนไม่ได้พูดถึงเรือน้ำนะฮะกลไกทางกฎหมายของคสช.อื่นๆนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันมาบอกเล่าปัญหากันแล้วก็มีแขกรับเชิญนะครับอาจจะเผ็ดร้อนไม่แพ้คุณทนายน้อยๆของเรานะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมนะครับและคุณทนายน้อยๆทนายอานนท์นำพาต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่กับรายการคืนวันพุธปลดอาวุธคสช.ได้ทางเฟซบุ๊กเพจประชาไทยและไอลอในเวลา2 ทุ่มนะครับสำหรับพุธนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ